ขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับเวลาแห่งความมันครับในแบบมวยไทยกับศึกอัศวินดำนะครับวันนี้คู่แรกของรายการครับฝ่ายแดงมะเฟืองเล็กบู้ร้อยเอ็ดนะครับฝ่ายน้ำเงินอนันตศักดิ์อสกาวรัตน์ครับประวัติของฝ่ายแดงครับมะเฟืองเล็กครับมีชื่อจริงว่าสายชนพลานน้อยครับอายุ24ปีนะครับเป็นชาวอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีความสุดท้ายชนะ TKO บุรีรัมย์น้อยโฮมเคทองยกที่2นะครับส่วนอนันตศักดิ์อสกาวรัตน์ครับชื่อจริงว่าอนันตศักดิ์สะบัวครับอายุ17ปีมาจากอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับครั้งสุดท้ายชนะคะแนนเพชรยโสสสัญโญครับเมื่อสักครู่ที่ถ่ายถามเข้ามาคู่ก่อนเวลาผลออกมาว่าเด่นมงคลจอนพรัตน์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเมธีกจิตติพงศ์ไปอย่างดุเดือดนะครับต่อยกันสนุกมากๆครับคู่เดียวแฟนๆปรบมือสนั่นเวทีครับมาดูคู่นี้จะมีเฮหรือไม่ครับอุดรเจออุบลอุไหนครับบ้านใกล้เรือนเคียงไหมพี่ปิยะอุบลอุดรกับอุบลได้คนละอุกันแต่มันอยู่ที่ว่าที่ไหนจะน้ำท่วมอุบลท่วมแน่ครับครับแต่น้ำท่วมทั่วนะทุนช่วงนี้นะยังไงก็ต้องอดทนพี่น้องที่ถูกทางภาครัฐเอกชนและกำลังช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับเราคนไทยด้วยกันก็ร่วมบริจาคช่วยพี่น้องของเราที่ถูกน้ำท่วมอยู่ขนาดนี้ครับบนเวทีนะครับคู่แรกวันนี้ครับมีรางวัลพิเศษ 100,000 บาทครับฝ่ายแดงมะเฟืองเล็กเคยมาต่อยที่นี่ฟอร์มหลังสุดนี่พี่ปิยะเป็นแฟนๆที่ดูน่าจะจำกันได้นะครับศอกคมมากๆนะครับประเภทหมัดนับศอกน็อกครับเด็กคนนี้น้องๆดาบเทวดาครับดาบเทวดาศรีราชโชดาบนั้นไม่มีชักครับไม่มีชักดาบตอนนี้กำลังเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆโมเดิร์นไนท์อัศวินดำแล้วครับถามกันมาเยอะครับว่าไฟหน้าเจอกับใครต้องติดตามตอบยากเหมือนกันนะตอบยากตอบยาก114 115ปอนด์นี่นะครับ18ไฟหลังไม่เคยแพ้ใครครับราเชนทัพทิมครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีมีสิทธิ์แกะตับกับชูมือเจ้าของฉายาไม่ชัดเจนราเชนไม่ชอบพงศักดิ์แต่ละบอมนรงโพสวัสดิ์สันทัศน์ภาพุทธาห้ามอยู่ข้างให้คะแนนข้างล่างครับยูไฟแดงครับการชมการเชียร์เป็นวิทยาอย่างท่านครับพบปิยะกนนท์อะไรครับขอบคุณครับคุณเทพิทักษ์ครับไปบนเวทีครับยกที่2ไปดูมวยสดๆครับยังเด็กครับอายุยังน้อยความชรายังไม่มาชำเลืองเจ็บก็ไม่ถาวรโดนตุ๊บตับตุ๊บตับเดี๋ยวก็หายอายุยังน้อยออกอาวุธน่ารักน่ารักเพิ่มกระไฟก่อนขวาอุดรกับอุบลมาเฟืองได้กับอนันตศักดิ์ครับมีการตัดพ้อนะเดวิดกุยว่าตัดพ้อคุณสุรพลทำไมจัดมวยอย่างนี้ชี้ยากแนะยากเหลือเกินกูรู้ป่ะกูรู้ไม่ใช่กูรู้นะกูรู้ไปงานโดนอะไรผมชั้นลึกว่าไงคู่นี้คู่นี้คู่ขี้มากครับพี่ตุ่มครับใช่ไหมแต่ยังเอียงไปที่แดงนะครับพร้อมหลังต่อยเข้าตามันหนักแฮะกับใช่ครับหมัดตอกคมมากครับ 50,000 บาทบวกของคูณ2เป็นเดิมพัน 100,000 บาทเขาจะฟังครับท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นทุนการศึกษานะครับทุนการศึกษาเด็กทั้งมวยวัยนี้ก็กำลังศึกษาอยู่นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะปริญญาตรีบ้างม.5 ม.6 บ้างครับเดี๋ยวนี้นักมวยพี่ตุ่มครับโอ้โหเรียนสูงสูงหลายคนนะใช่นะด็อกเตอร์ก็มีนะครับนักมวยอ้าวไรแมนเนี่ยใช่ครับกำลังทำด็อกเตอร์อยู่คุณผมถือว่าน่าชื่นชมนะครับชกมวยก็เก่งเรียนหนังสือก็ถือว่าประสบความสำเร็จมวยไทยเขาก็เปิดหลักสูตรถึงระดับด็อกเตอร์เหมือนกันได้ครับที่จอมบึงอ่ะมรดกพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงใช่จอมบึงวันนี้ได้รับเกียรติจากนักศึกษาของมรดกพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงนะครับมีคุณศรีเมืองสิงห์สวนเงินครับนำทีมนักศึกษามานะครับมีนักมวยไทยไม่ว่าจะเป็นดีเซลเล็กท็อปกินบ็อกซิ่งนะครับพันมงคลพันคมและแครี่พันคมและเกียรติวัฒน์ครับแล้วก็มาประลองตะวันแดงขอนแก่นก็กำลังศึกษาอยู่ที่นี่นะครับในหลักสูตรของมวยไทยครับ
มีเสียงกระซิบมานวลลายบอกวันนี้แฟนมวยที่ชอบอัศวินดำสัญลักษณ์แห่งความซาดิสแล้วก็เดี๋ยวคู่2คู่3อยากกดรีโมทไปไหนโอ้โหต้องรับประกันเลยครับรับประกันเลยวันนี้เพราะว่าชื่อนี้เนี่ยโอ้โหสร้างบารมีมากับศึกอัศวินดำมายาวนานเหลือเกินนะครับสำหรับบรรทูลสังนิรันดร์ดาราชายแคร์ดิบอยเพชรตัดสินออกขวัญเมืองโอ้โหผู้เอกดูคู่นี้วอร์มไปก่อนยกที่2ครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนี่คือออกแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วส่งสัญญาณแล้วพอมันมาเยือนแล้วครับทีมาเยือนแล้วเหน็บข้างใต้นี่อาจจะเป็นการดึงแบบประลองนะว่าฟิตมาดีหรือเปล่าดึงแล้วขืนหรือเปล่ายกที่2สวัสดียูโรครับ3คนบนเวทีครับมีความมันรออยู่พบคุณได้ไปดักและนนทรายแล้วนะครับขอบคุณเครื่องดื่ม M150 นะครับปุ๋ยอินทรีตา TPI ยาดองเหล้าตัดเสริมตัวรถไถยูโรครับก็ถามกันมาเยอะครับว่ามาน่าสักเป็นสินไทยนักชกพ่อลูกอ่อนมีในการหรือยังนะครับก็จะชกกับไข่มุกดำเอกบางไซนะครับเป็นคู่รองศึกดาวรุ่งชูเจริญของมีอั้งมอครับวันพฤหัสบดีที่6ตุลาคมนี้ครับที่เวทีมวยจำเนินนะครับทางเฮียมอก็วางคู่มวยไว้ยิ่งใหญ่เลยนะครับคู่เอกอลิศบองเทพชนมารีครับป้องกันแชมป์เฟเธอร์เวทกับเด็กสันออกขวัญเมืองครับคู่นี้น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับแล้วก็คู่รองครับไข่มุกดำเอกบางไซครับดวลกับมาน่าสักเป็นสินไทยนะครับคู่ค้ำจูร่องเอกบางไซกับเพชรอูทองออกขวัญเมืองนะครับครอบความมันก็ไปให้กำลังใจเฮียอั้งมอกันนะครับยกที่3ครับดูที่ว่ามีหัวหรือตัวดีวันนี้นะครับอย่าลืมเพื่อนพ้องน้องพี่ของพอ.ชัยโยตระกูลราชหรือลูกศิษย์ลูกหาไปร่วมงานการเกษียณอายุของท่านพอ.ชัยโยตระกูลราชที่โรงเรียนบางไม้ไม้5โมงเย็นเป็นต้นไปสุพรรณบุรียก3ครับบนเวทีมีรางวัลพิเศษ 100,000 บาทแม่แรกซ้ายกับขวาเรายังไม่เห็นลูกคมๆของมะเฟืองเล็กเลยนะครับพี่ปิยะนี่เป็นการทักทายแลกไข่กันก่อนด้วยบาทาไปก่อนทักทายด้วยบาทาขึ้นมาผมไปเอ๊ะยังไงก็ไม่ล้มก็ปิดฝานั่นอนันตศักดิ์อสกาวรัตน์ชื่อเก่าก็คือทิมเบนต่อชูชีพนะครับถือว่าเป็นยอดไอแอดตัวกลั่นจากอุบลนะครับฝ่ายน้ำเงินลงล่างไปก่อนชูไปซ้ายแตะบางๆครับมาเฟืองเล็กเขาบอกว่าลีลาการชกนี่เหมือนมะเฟืองวีรพลพิพิยะเพราะเขาเลยตั้งชื่อเป็นมะเฟืองเล็กเลยมะเฟืองเล็กกู้ไว้ฝ่ายน้ำเงินชกเหมือนอนันตศักดิ์ไหมล่ะครับไปมะเฟืองอนันตศักดิ์ดูลีลาการโยกของอนันตศักดิ์ครับห่างไปหน่อยหรือเปล่ายืนห่างกันไปหน่อยป่ะราเชนกระซิบนะครับมันห่างกันไปป่ะไอ้น้องใกล้ๆกันหน่อยครับต้องสับเยอะๆนะครับเพื่อที่จะให้นักมวยนั้นต่ออาวุธให้มากขึ้นครับยืนห่างกันไปนิดนึงครับก็โดนเฉียวๆไปปลายแข้งไม่เจ็บปวดอุดรแดงครับนี่ครับอุดรเข้าไปอุบลน้ำเงินอุบลระวังอย่าเช็ดหน้าเดี๋ยวตอบกดยกสามก็ปิยะกันนนอะไรครับขอบคุณครับคุณไทยพิทักษ์ครับนั่นเป็นการยืนยันว่าคู่นี้เดิมพัน 100,000 บาทครับใช่ไหมคุณนนใช่ครับก็มีงานบุญมาฝากครับพี่ปิยะครับปาลิหมู่บ้านสิริสุขครับฝากข่าวขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีครับกรุงเทพกาฬสินธุ์ครับทอดถวายณวัดสว่างใต้อำเภอร่องคลำจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสนามก็เครียดไปตามๆกันครับ13ตุลาคมนี้นะครับมีการเล่นได้เสียกันมากครับเฉพาะในเวทียังเชียร์ไม่ถูกว่าจะเชียร์ใครเลยครับแต่ตอนนี้ช้านิดนึงเพราะว่ากระจับหลุดเพราะกระจับหลุดครับขึ้นมาแล้วครับเชิญบนเวทีเลยครับครับอันนี้ขึ้นบนเชิญบนเวทีเลยครับไปชมครับยกที่4ที่ห่างเหินไปเว้นวรรคไปเมื่อสักครู่เนื่องจากว่าอุบัติเหตุนิดนึงไม่ใช่กองกลางครับของกลางของกลางก็จับประจับหลุดตำรวจชอบไฟแดงไฟแดงตัดสินง่ายครับไปเห็นของยก4ต่อเลยนะครับผู้เดิมพัน 100,000 บาท
แดงมะเฟืองเล็กบู้ร้อยเอ็ดน้ำเงินอนันต์ศักดิ์อสกาวรัตน์ครับไปนะถามมาต่อไปแสนบาทจริงหรือเปล่าแน่นอนแน่นอนดูเธอไม่จะตีเล่นเธอมาฉันไปสิโอ้โหขึ้นมาฉันว่าไงฉันก็ต้องไปดิฉันว่าไงแดงนะแต่ตอนนี้เป็นไงนนท์บรรยากาศในเวทีวันนี้50-50แล้วนะครับดูสีมากครับผู้เปิดหัววันนี้ผมว่าวันนี้คนดูมากที่สุดตั้งแต่มีมาเลยโอ้โหอ่าแล้วก็ตอนนี้ลำตัวเป็นธนาคารรับฝากเข่าไม่เอาดอกให้ไม้ดอกไม่เอาดอกรับฝากเข่าแต่จะถอนคืนได้ไม่ได้ฝากประจำเอาปังคืนแล้วครับราเชนทับพิมครับไม่ชัดเจนราเชนไม่ชอบดูนะหน้าตาเริ่มยิ้มขึ้นแล้วครับเด็กกระทู้หมดหยิบไม่ออกอาวุธคนละทีเข่าบ้านใจเลยทำไมล่ะเพิ่นก็มองพี่เลี้ยงครับยอมว่าไงเล่นแผนไหนพี่ลูกนี้ยังไงเนี่ยเอาแผนไหนก็สอกนะขอบคุณหยางครับขอบคุณหยางจากเราเนี่ยสุรพลครับลาเตอร ใช้ผมแล้วดีภาพที่กำลังตั้งตัวครับจะไปสัมผัสแข้งกันดูช้าๆชัดๆนะครับว่าถึงโค้งสุดท้ายยังสมบูรณ์ดีหรือเปล่า1แสนบาทจะไป1แสนสาหัสหรือเปล่าจะอยู่ฝ่ายไหนจะ1แสนสาหัสหรือไม่เดี๋ยวก็รู้ครับงานเลี้ยงย่อมมีการเลิกลาครับยกที่5แต่จะเลิกแบบไหนจะลากันแบบไหนยกนี้นะครับบรรยากาศเหมือนเดิมแน่นอนยังข้ามกึ่งใช่ครับบรรยากาศในเวทีนี่แฟนๆเชียร์กันเสียงดังมากนะครับทั้งคู่เลยนะครับวันนี้ทางฝั่งของฝ่ายน้ำเงินนี่ขนกองเชียร์มาทั้งหมู่บ้านเลยวันนี้เหมือนกันครับเป็นงานของท่านผอ.ชโยการเกษียณอายุที่โรงเรียนบางไม้บ้านจังหวัดสุพรรณบุรีผอ.ชโยตรังสุราษฎร์ครับขอต้อนรับพี่ลูกศิษย์ลูกหาพาดูบนเวทีเฮ้ยโอ้ยใครบอกให้แล้วนะครับได้คืบจอกครับโอ้โหได้คืบโลดเดียวจอกเลยครับจะเอาศอกจัดให้เลยครับเจ้าที่บอกไงกระเพื่องเล็กเนี่ยศอกคมบอกเหมือนกับเทวดาพี่ตุ่มจับตาเลยเด็กคนนี้ได้บอกแล้วว่างานเลี้ยงย่อมมีการเลิกลาครับแต่จะลาอย่างไรดูภาพช้าเดี๋ยวมีภาพช้าชัดๆนะครับท่านผู้ชมอาจจะดูไม่ทันครับนี่ครับโอ้ยใช่ไหมใช่ครับยังใช่ครับน้ำกระจายเลยครับน้ำนี่เรียกว่าน้ำบานใช่ไหมอีกทีคมหนึ่งครับดูทีบอกแล้วอย่าเชิดหน้าปังอย่ายิงจะเจอศอกกันโอ้โหเฉือนนะเฉือนปาดแตงโมช็อตพอดีจุดสลบพอดีโอ้โหมอบรางวัลพิเศษไป100,000 บาทครับทางสยามปิ่นชัยในสนามนะครับ100,000 บาทครับรับเต็มๆสดๆเป็นการยืนยันก็ต้องบอกว่าตามภาษากีฬาก็ต้องบอกว่าชนะอย่างสวยงามมากสวยงามฝ่ายแพ้ก็แสนเหมือนกันฮะแสนสาหัส พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาชมกันต่อ